มะแว้งนกที่ใช้ทำยาเป็นมะแว้งผลสุกนะคะผลดิบจะมีพิษค่ะฉะนั้นในคลิปที่พูดถึงใช้ผลทำยาก็คือใช้ผลสุกทำนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมะแว้งนกนะคะมะแว้งนกเป็นวัชพืชที่พบได้ตามข้างทางหรือที่รกร้างทั่วไปเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กผลแก่เป็นสีม่วงหรือม่วงดำเมื่อนำมาขยี้ก็จะเป็นสีแดงๆนะคะแดงๆคล้ำๆรากและผลของมะแว้งนกนำมาต้มกินเป็นยาบำรุงร่างกายแก้อ่อนเพลียใช้รักษาเบาหวานลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการใช้ผลแห้งนำมาบดให้เป็นผงครึ่งช้อนชาชงกับน้ำร้อน1แก้วดื่มเช้าและเย็นมะแว้งนกทั้งต้นมีรสขมเป็นยาเย็นมีพิษเล็กน้อยเป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ไข้หวัดไข้ตัวร้อนหวัดแดดเป็นยาแก้ไข้หวัดแดดด้วยการใช้ต้นสด35กรัมนำมาต้มกับน้ำตาลทรายแดงรับประทานเป็นยาแก้ไข้หวัดแดดกินผลสุกของมะแว้งเป็นยาแก้ไอใช้ต้นสดต้มน้ำดื่มแก้ทอนซิลอักเสบหากมีอาการท้องเสียรับประทานผลสุกแก้ท้องเสียได้เป็นอย่างดีใบและดอกของมะแว้งนกจะมีลักษณะคล้ายกับพริกด้วยสรรพคุณทางยาอันดีเลิศของมะแว้งนกพบเจอที่ไหนหรืออยู่ในพื้นที่ก็ไม่ควรถอนทิ้งนะคะเก็บรักษาเอาไว้เพื่อเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านได้ดีค่ะ